เพื่อนๆอยากรู้หรือเปล่าครับว่า The Ragnarok 1วันนี้เราควรทำอะไรบ้างครับในตัวของเกมมีจิตอะไรบ้างครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนนะครับไปดูระบบทุกอย่างเลยว่าถ้าเราเปิดเกม The Ragnarok มาครับเราจะไปทำอะไรบ้างครับและระบบมีรายละเอียดกันอย่างไรบ้างครับเพื่อเป็นไกด์และเป็นแนวทางก่อนเกมจะเปิดจริงในช่วงตุลาคมครับเดี๋ยวเรามาศึกษาหาข้อมูลกันณจุดนี้ครับใครที่มีข้อมูลอะไรดีๆนะครับและอยากจะเสริมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังจะเตรียมตัวเล่น CBT ครับของ The Ragnarok นั่นเองครับใครชอบหรือไงถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบข่าวครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผมเอาละครับเริ่มแรกกันเลยแล้วกันครับหัวข้อแรกที่ผมจะบอกครับว่า1วันเราจะทำอะไรบ้างนะครับอันดับแรกครับเรามาที่ตรงนี้เลยครับคือ EXP คูณ10นั่นเองครับถ้าเปิดจริงมาในเซิร์ฟ3นะครับผมมองว่าอินเทอร์เฟซเนี่ยน่าจะคล้ายๆกันแหละให้เรากดมาตรงนี้ครับและมากดรับนะครับ1วันเราสามารถรับได้2ครั้งครั้งละ60คะแนนครับหรือถ้าเรานะครับรับแล้วเราไม่อยากที่จะใช้งานมันนะครับเราก็กดออฟตรงนี้ครับและสามารถเก็บสูงสุดได้ 1,000 แต้มครับเราค่อยมาปล่อยบอทฟาร์มซึ่งระบบนี้นะครับเขาเรียกว่าระบบสเตมินานั่นเองนะครับผมโดยจะให้ EP คูณ10สเตมินาตรงนี้ครับที่เราเก็บสะสมไว้นะครับผมโดยเขาจะนำไปคิดครับโดยตัวเลขนี้นะครับจะเยอะขึ้นเรื่อยๆตามเลเวลโลกนั่นเองนะครับผมโดยเขาจะคิดว่าตัวเลขนี้ 9,531 EXP ตรงนี้คือหมายเลข EXP ครับเราฟาร์มตัวไหนก็แล้วแต่ครับที่เขาแนะนำเขาแนะนำฟาร์มตัวอะไรบ้างครับให้เรากดตรงนี้ครับนี่ก็จะเป็นแมปที่เขาแนะนำนะครับเขาจะบิ้วให้กับเราเลยว่าเอ้ย EPที่เหมาะสมกับเลเวลของเรานะมันต้องไปฟาร์มมอนในช่วงเวลานี้นะครับแนะนำว่าก็ต้องในอยู่ในช่วงสีเขียวนะครับผมตรงนี้นะมันถึงจะได้ EP ที่ดีนะครับพอเราฟาร์มออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเอาระบบตรงนี้ครับมาคำนวณกับตัวเลขEP ที่เราได้รับตามนี้ครับ 9,531 เนี่ยเท่ากับ1แต้มหรือ1คะแนนหรือ1สเตมินานะครับผมโอเคไหมครับพอจะเข้าใจเนาะพอเราไปฟาร์มอะไรก็แล้วแต่ฟาร์มมอนตัวไหนก็แล้วแต่ที่เขาแนะนำฟาร์มเสร็จปุ๊บครับได้ EP มาเท่านี้แต้มตรงนี้ก็จะลด1แต้มครับผมโอเคนะทุกคนตอนที่เราจะปล่อยบอทนะครับทำภารกิจทำกิจกรรมวันนะครับผมทั้งหมดเลยในตัวเกมเนี่ยทำให้หมดก่อนครับเราค่อยไปปล่อยบอทนั่นเองนะครับในโหมดนี้เอาละครับสิ่งต่อมาที่เราจะต้องไปทำนะครับก็คือเควสรายวันนั่นเองครับเควสรายวันเนี่ยเพื่อนๆนะครับหน้าอินเทอร์เฟซเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมให้เรานะครับกดมาที่ตรงนี้ครับและไปคำว่า PPVE นะครับPVE เนี่ยมันจะมีตัวกระดาษแบบนี้ครับตรงนี้แหละเขาเรียกว่าเควสรายวันนะครับซึ่งเควสรายวันครับระบบเนี่ยแนะนำก่อนนะครับก่อนที่เราจะทำเควสรายวันเนี่ยให้เราไปรับบัฟก่อนก็ได้นะครับซึ่งบัฟเนี่ยมันจะเป็นเควสนะครับอยู่ตรงนี้ที่มันจะเขียนไว้ว่าเควสบัฟนะครับก็คือ1วันเนี่ยเขาจะให้เรารับบัฟฟรีนั่นเองทุกคนก็คือไปหา NPC แล้วรับบัฟฟรีนะครับเควสรายวันนะครับก็จะมีสีนะครับสีจำนวนเควสอยู่สีส้มสีม่วงสีขาวครับสีขาวคือระดับต่ำที่สุดสีม่วงคือระดับเพิ่มขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเขาเรียกว่าระดับอีพิกก็ได้นะครับเอาพูดกันง่ายๆสีส้มคือระดับเรเจนเนอรี่นั่นเองนะครับผมตรงนี้นะก็ให้เรานะครับเลือกตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปครับถ้าเราอยากจะได้ของที่ดีนะครับซึ่งมันของที่ดีเราลองเปรียบเทียบก็ได้นะครับสีส้มกับสีม่วงซึ่งสีส้มนะครับก็จะได้ 7.58 EP นะครับตรงนี้นะสีม่วงก็จะได้ 6.06 นั่นเองนะครับผม CD ก็จะต่างกันด้วยครับ CD ที่ได้รับนะครับสีส้มก็จะได้6นะครับสีม่วงเนี่ยก็จะได้ 2.5 เห็นไหมครับความแตกต่างนะครับอย่าไปรับสีขาวนะครับแต่มันจะมีเงื่อนไขอีก1ครับผมถ้าเรานะครับในกระดานที่เปิดออกมาเนี่ยไม่มีสีม่วงหรือสีส้มนะครับให้เรากดรีตรงนี้ครับฟรี1ครั้งนะครับผมตรงนี้ฟรี1ครั้งในการกดต่อวันนะครับ1วันเราสามารถทำ6เควสครับผมถ้าเรารีแล้วยังมีสีขาวอยู่เราอยากจะใช้เพชรแดงก็ได้นะครับโดยการรี1ครั้งได้ใช้เพชรแดง20นั่นเองครับในการรีกระดานเควสรายวันนั่นเองนะครับผมโอเคนะ
ถ้าเราจะทำครับเกมนี้มันง่ายมากๆนะครับผมโดยการกดตรงนี้ไปเลยนะครับมันก็ทำเควสแต่นะครับถ้าเราออกจากหน้านี้เราสามารถกดเข้ามาดูตรงนี้ได้ครับมันจะเป็นเควสสีม่วงแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเควสรายวันเราก็กดแบบนี้ครับตัวละครของเราก็จะวาร์ปไปเลยง่ายไหมครับเกมนี้ง่ายมากๆนะครับผมอย่างที่3ครับคือเรื่องของระบบกิลด์ครับพอเราเล่นมาสักพักนะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยเอากิลด์นั่นเองครับให้เรากดไปที่บ้านนะครับระบบกิลด์เนี่ยง่ายๆครับผมเราไม่ต้องทำอะไรเยอะอันดับแรกครับให้เราไปบริจาคกิลด์ก่อนครับการบริจาคกิลด์นะครับเขาก็จะให้เราเนี่ยบริจาค3ครั้ง1ก็คือเราจะบริจาคด้วยเงินเซนีก็ได้นะครับหรือเราจะบริจาคด้วยเพชรแดงก็ได้นะครับซึ่งข้อแตกต่างนะครับเหรียญกิลด์ตรงนี้มันก็จะได้เยอะกว่านะครับผมและก็ตราเหรียญกิลด์นะครับมันก็จะได้เยอะกว่าด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณเนาะแล้วแต่นะครับกิลด์ไหนจะมีกฎหรือข้อบังคับนั่นเองนะครับผมก็จะบริจาคตรงนี้นะครับ3ครั้งนะเรียบร้อยนะครับและกิจที่เราจะต้องทำอีกนะครับในส่วนของระบบกิลด์เนี่ยก็คือเควสส่งของนั่นเองครับ1วันเราต้องมาส่งของตรงนี้ด้วยนะครับส่งของให้กับกิลด์นะตรงนี้นะครับก็คือหาวัตถุดิบมานี่แหละนะครับผมแล้วก็ส่งของให้กับกิลด์นะครับตรงนี้นะก็ถ้าใครไม่มีนะครับก็สามารถเข้าไปหาแล้วก็ค่อยมาส่งได้นะครับตรงนี้นะก็ไม่ยากนะครับในเรื่องของการส่งของในเควสกิลด์แต่เรานะครับจำเป็นต้องส่งก่อน1ทุ่มนะครับเพราะว่ากิจกรรมกิลด์เนี่ยจะมา1ทุ่มพอมันมีกิจกรรมกิลด์มานะครับเราก็ไม่สามารถส่งของได้นะทุกคนนะตรงนี้นะครับกิจที่4ครับที่เราต้องทำต่อมาครับก็คือต้องไปกดรับ EXP ที่หอคอยครับให้เราเนี่ยกดที่ PVE นะครับตรงนี้นะมันจะมีหอคอยครับให้เรากดหอคอยตรงนี้มาครับเราก็จะเห็นว่าหลอดนะครับตรงนี้เนี่ยมันเก็บ EXP ไว้อยู่นะครับเราก็จะสังเกตเห็นตรงนี้นะเราสามารถกดรับนะครับเราเข้าเกม1วันนะครับอย่าลืมนะตื่นเช้ามาแบบนี้นะครับเราก็สามารถนำมากดได้นะครับหรือเราจะกดตอนไหนก็ได้แล้วแต่เรานะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเก็บสะสมสูงสุด12ชั่วโมงนะครับในหลอด EXP ตรงนี้เราค่อยมากดรับใหม่ก็ได้แล้วแต่เรานะครับแต่นะครับตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆก็สังเกตเห็นนะ72/72นะครับอันนี้คือมันเต็มแต่ถ้าเราอยากได้นะครับหรือซัพพลายการเก็บนะครับของ EXP เนี่ยถ้าอยากได้มันเยอะขึ้นนะครับมีวิธีหนึ่งครับก็คือให้เราเนี่ยไต่หอคอยให้สูงที่สุดยิ่งเราไต่สูงที่สุดนะครับผมในการเก็บ EXP ตรงขวดนี้มันก็ยิ่งจะเก็บได้เยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับผมตรงนี้นะก็ให้เรามากดรับอย่างนี้ครับเราก็จะได้ EXP ฟรีนะครับและขวดตรงนี้เนี่ยก็จะว่างและมันก็จะเก็บ EXP ไปเรื่อยๆครับแล้วแต่ว่าเราอยากจะมากดตอนไหนก็ได้นะครับผมตรงนี้นะสูงสุดมันจะเก็บเนี่ย12ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับเราค่อยมากดใหม่ก็ได้ตรงนี้อย่าลืมครับ1วันเราต้องมากดรับ EXP ครับยิ่งเราไต่สูงๆนะครับซัพพลายที่มันเก็บได้เนี่ยขวดมันยิ่งแบบว่าเก็บทรัพยากรได้เยอะเก็บ EXP ได้เยอะนะครับเราค่อยมากดรับใหม่ประมาณนี้นะครับนี่คือ1วันที่เราต้องทำนะครับก็คือการเคลียร์หอคอยนั่นเองนะครับถ้าใครทำตัวอะไรเสร็จเราค่อยมาไต่ให้มันสูงนะครับเพื่อให้หลอด EXP ตรงนี้ที่มันเก็บ1วันที่เราจะต้องมากดรับ EXP อ่ะให้มันเยอะมากขึ้นนั่นเองนะครับนะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือลงดันเจียนอุปกรณ์ครับลงดันเจียนอุปกรณ์นะครับให้เราเข้ามาที่ PVE นะครับ PVE เนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์แบบนี้ครับนี่คือลงดันเจียนนะครับดันเจียนเนี่ยจะแบ่งออกไป2ประเภทครับผมจะอธิบายง่ายๆครับเรามาที่สีม่วงกันก่อนนะครับตรงนี้เนี่ยอันแรกเลยนะครับมันจะมี2อันนะอันแรกครับขออธิบายอย่างนี้ครับมันคือการลงแบบง่ายการลงแบบง่ายเนี่ยจะสามารถนะครับลงได้สูงสุดตลอดทั้งวันเลยครับหมายความว่าไงครับเราเห็นคำว่า 3/3 มั้ยครับ 3/3 คือการเก็บเค้าเฉยๆนะครับเก็บเค้าได้สูงสุดแค่3ครั้งพอเราลงหมด3ครั้งครับเรารออะไรครับรอให้มันอยู่ในเวลานี้ครับเห็นไหม6โมงเช้า9โมงเช้า12 15นาฬิกา18นาฬิกา3ทุ่มอย่างนี้ครับผมรอบแต่ละรอบเนี่ยมันจะเติม1เค้าเข้าไปครับสมมุติว่าเรา 0/3 พอเราลงเสร็จนะครับถึงรอบอย่างเช่นนะครับถึงรอบเที่ยงเนี่ยมันก็จะเติมเค้าไปอีกก็จะเป็น 1/3 นะครับบ่าย 3มันก็จะเป็น 2/3 อย่างนี้ครับให้เราลงเรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะมันก็จะเป็นการลงแบบง่ายแหละง่ายๆเลยอันนี้คือการลงดันแบบโซโล่นะครับผมตรงนี้นะเพื่อหาของนะครับยิ่งเราไต่เรื่อยๆเนี่ยเราก็ยิ่งได้ของแดงเนี่ยนะครับผมอันนี้หาของได้ดีมากๆนะครับในการลงดันเจี้ยนอุปกรณ์นะครับผมอย่าลืมนะตรงนี้อย่าลืมเวลาตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเปิดเกมจริงมานะเราสามารถลงได้เรื่อยๆเลยนะครับผมตรงนี้ตามช่องทางเวลาของมันครับดันเจี้ยนที่2เนี่ยเขาเรียกว่าดันเจี้ยนพิเศษละกันนะครับเริ่มต้นตั้งแต่เลเวล45นะครับ45นะก็คือจะหาเซนีเหมือนกันครับหาอุปกรณ์แดงเหมือนกันนะครับ
แต่ว่าจะใช้ CP เนี่ยค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับ CP ที่เขาแนะนำนะเขาก็บอกอยู่นะครับชั้นที่2 100,000 เลยก็จะยากหน่อยนะครับและเขาก็แนะนำว่าต้องลงด้วยการ์ดแบบนี้นะเขาแนะนำนะอันนี้นะก็คือหาการ์ดแบบนี้แหละมาใส่นะครับอาจจะได้เปรียบในดันอะไรแบบนี้นะครับผมก็เหมือนกันนะตรงนี้นะครับเก็บสูงสุดก็ได้2ครั้งนะครับผมเก็บสูงสุดนะเราสามารถลงได้อีกนะครับผมตรงนี้นะ2ครั้งแล้วก็สามารถเพิ่มเติมได้อีก4ครั้งนะครับก็คือเหมือนซื้อรอบอะเพิ่มได้อีก4รอบนะครับผมประมาณนี้นะในการดันของดันพิเศษนะครับเริ่มเลเวล45นะครับผมประมาณนี้นะนั้นต่อมาครับอย่างที่บอกครับสีส้มนะก็คือดันเจี้ยนปาร์ตี้ครับอันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่เลเวล50นะครับเราถึงจะสามารถลงดันเจี้ยนปาร์ตี้ได้นะครับผมดันเจี้ยนปาร์ตี้เนี่ยเขาก็แนะนำนะครับเห็นไหม CP รวมนะครับ 300,000 เลยโอ้โห 300,000 ก็คือนั่นแหละครับต้องจับนะครับจับปาร์ตี้ลงนะ 1-5 นะครับผม5คนนะเห็นไหมตรงนี้นะครับถ้าผมแปลไม่ผิดนะแล้วก็มีบอกเราด้วยนะครับว่าอาชีพไหนที่แนะนำนะครับให้เอามาลงอ่ะประมาณนี้นะครับผมในการลงนะแล้วก็สามารถไปหาเพื่อนได้นะครับผมแล้วก็ถ้าใครมีเพื่อนเนี่ยจะลงง่ายนะครับสำหรับดันเจี้ยนปาร์ตี้ต่อมาครับสิ่งที่เราจะต้องทำต่อมาก็คือดันเจี้ยนบอสนั่นเองครับดันเจี้ยนบอสเนี่ยคือตัวนี้นะครับผมนี่นะดันเจี้ยนบอสนะครับผมดันเจี้ยนบอสเนี่ยเขาก็จะมีเวลาให้กับเราอยู่นะครับเวลาเราลงนะอันนี้ก็จะเป็นเวลานะครับคูลดาวน์นะนี่เห็นไหมก็จะมี 11:30 นะครับ4ทุ่มเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นรอบการที่เราจะเข้าดันเจี้ยนบอสนะครับผมตรงนี้นะก็อย่าลืมนะครับต่อมาครับก็จะเป็น MVP Boss ครับ MVP Boss จะแบ่งออกเป็น2ลักษณะนะครับผมลักษณะแรกที่เราจะต้องลงก็คือตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ย MVP และก็มินินะครับเป็น Boss Map ไม่มีเวลาบอกว่าเกิดตอนไหนนะครับผมให้เราเนี่ยแบบว่าต้องไปดูเวลาเองว่าเอ๊ะบอสเนี่ยแตกตอนไหนแล้วก็จดเวลาไว้ว่าอีกกี่ชั่วโมงถึงจะเกิดนะครับอันนี้เนี่ยเป็นบอสแมปนะบอสที่เรียกว่า MVP กับมินิที่เป็นเวลาแมปนะครับที่เป็นบอสแมปที่ไม่มีเวลาบอกเกิดนะครับและอีกรูปแบบหนึ่งนี่คือตรง PVE แบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยก็คือเขาจะบอกเลยว่าเกิดตอนไหนนะครับเวลาไหนเกิดตอนไหนเราสามารถลงได้นะครับผมตรงนี้นะลงได้ตั้งแต่เลเวล41นะครับ CP ประมาณนี้แล้วก็เริ่มเวลานะครับบ่ายโมงบ่ายสามสี่โมงครึ่งนะครับเห็นไหมอันนี้ก็คือรอบเวลาลงนะครับมันจะแจ้งเตือนมาเลยครับในหน้าจอว่าจะเกิดแล้วนะครับเราสามารถเข้าได้เลยนะครับสำหรับบอส MVP ตรงนี้ก็คือปาร์ตี้กันแบบนัวนุนน่ะคือแบบว่าถ้าใครมีกิลมีอะไรนะครับลงไปนี่โอ้โห PK ก็ได้นะอันนี้ผมเคยลงอยู่นะครับโดน PK ตลอดเลยนะครับผมอันนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับสำหรับ MVP ตัวนี้นะก็อย่าลืมครับ1วันเราสามารถลงแบบนี้ได้นะครับผม MVP จะมี2รูปแบบนะครับต่อมาครับก็จะเป็นอีกดันเจี้ยน1ครับก็คือดันเจี้ยนนี้ที่เราต้องลงนะครับผมดันเจี้ยนนี้เนี่ยก็จะใช้ระยะเวลาในการลงนะครับก็จะหาทุกอย่างเหมือนกันครับนี่ก็จะเป็นกล่องสุ่มนะครับให้เราสุ่มแล้วก็กล่องเซนีนะครับเวลาเราเข้าไปเนี่ยคล้ายๆแบบว่าเขาจะให้เราเลือกการ์ดนะครับผมว่าจะใช้ในดันแรกยังไงดัน2ยังไงมันจะไต่ตามลำดับไปนะครับตามความไหวของตัวละครของเรานะครับเราก็ต้องมีความรู้เรื่องของแร็กนาร็อกด้วยนะครับว่าเอ้ยในดันเนี่ยมันธาตุอะไรขนาดอะไรนะครับเราถึงจะเลือกการ์ดได้ถูกนะครับอย่าลืมนะต้องมีความรู้พื้นฐานนิดๆนะครับผมถึงจะสามารถเล่นดันนี้ได้นะครับเขาก็จะตีไปเรื่อยๆแล้วก็ไต่ขั้นไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ให้เราเลือกนะว่าเราจะเอาการ์ดตัวไหนเข้าในดันนี้นะครับดันถัดไปอย่างนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นเวลานะครับบอกเราแล้วให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเอาการ์ดตัวไหนไปสู้กับตัวไหนนะครับตรงนี้นะมันถ้าเป็นภาษาไทยนะผมว่าสนุกนะครับผมเราก็จะอาจจะใช้ว่าเอ้ยเราควรเลือกขนาดอะไรนะครับการ์ดอะไรตีขนาดอะไรการ์ดอะไรตีคาดอะไรนะครับเลือกลงไปตีนะตรงนี้ก็น่าจะสนุกนะครับผมสำหรับดันนี้ก็อย่าลืมครับ1วันเราก็ต้องมาลงด้วยนะครับผมก็จะดันไปเรื่อยๆนะครับตามความไหวของตัวละครของเราครับและในส่วนของ PVP นะครับที่เราจะต้องลงนะครับ PVP เนี่ยจะเป็นการ1ก็คือจะมีอยู่2รูปแบบครับ1ก็คือตีแบบเซิร์ฟเรานะครับตีกับเซิร์ฟเรานะสงคราม20คนนะครับโคตรสนุกเลยนะผมบอกไว้เลยนะครับผมเคยลงอยู่1ครั้งนะครับผมโอ้โหสนุกมากๆครับนี่นะเขาก็จะมีเวลาบอกกับเรานะครับตีกันนะแบบนัวมากอ่ะเอางี้เลยละกันนะครับแล้วก็มีอีกแบบตีข้ามเซิร์ฟก็มีนะครับอันนี้นะสำหรับในการสำหรับนะครับเรื่องของ PVP ก็สนุกเหมือนกันครับภาคนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องห่วงครับสนุกแน่นอนนะครับต่อมาสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือให้เราเนี่ยเข้าไปดูที่กระเป๋าของเรานะครับ1วันนะที่เราต้องมาเราต้องมาดูที่กระเป๋าของเราว่าสมุดการ์ดของเรานะครับ1วันเนี่ยมันดรอปกี่ใบเพราะว่าภาคนี้นะครับเขามีข้อกำหนดไว้ว่า1วันนะครับเราจะสามารถดรอปสมุดการ์ดได้100ใบครับสมุดการ์ดนะอันนี้ผมเปิดหมดแล้วนะครับผมมันจะเป็นสมุดการ์ดครับ100ใบครับไม่เกินนี้นะครับผมสามารถดรอปได้นะครับถ้าใครปล่อยฟาร์มนะครับดรอปแล้วเราก็มาเปิดนะครับเปิดแล้วก็นำ
การ์ดนะครับหรือสมุดการ์ดเนี่ยมาผสมนะครับผมเนี่ยก็จะมา1ยัดฝากสมุดนะครับ2ก็คืออัปเกรดดาว3ก็คือนำไปผสมนะครับได้หมดนะครับผมโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสำหรับ EP หน้าเดี๋ยวผมจะหาข้อมูลอะไรดีๆนำมาฝากให้กับเพื่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ใครอยากรู้เรื่องอะไรครับอยากให้ผมเอาเรื่องอะไรมาพรีเซนต์ทำคอนเทนต์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้ลิงก์คลิปครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับกับ The Ragnarok ครับ